หลายพรรคการเมืองก็ใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของส.ส.หาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งและส่วนใหญ่นะคะก็ยังคงเดินหน้าชูนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็สินค้าการเกษตรตกต่ำค่ะค่ะขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสอดคล้องกับการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมายก็สามารถทำได้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาเชียงรายและนครศรีธรรมราชโดยจะเริ่มวันที่13เดือนนี้สอดคล้องกับการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เชื่อว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เพราะหากอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรและเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์ลงพื้นที่เขตบางบอนเพื่อช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงพร้อมกับย้ำว่าจากการรับฟังปัญหาของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ต้องการเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าและยังให้ความสนใจนโยบายของพรรคโดยเฉพาะการเร่งฟื้นเศรษฐกิจด้วยการฟื้นกำลังซื้อทั้งนี้ในการหาเสียงโค้งสุดท้ายพรรคจะเน้นทั้งนโยบายและจุดยืนทางการเมืองด้านของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับแกนนำลงพื้นที่ผู้ช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงในเขตจอมทองเพื่อขอคะแนนเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดพร้อมระบุว่าช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงพรรคได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากนายสนธิรัตน์ยังมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจะได้เก้าอี้มากขึ้นและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งพลังเหล่านี้ทำให้พรรคมั่นใจว่ามีเสียงดีขึ้นจนสามารถยึดพื้นที่กรุงเทพได้ตามเป้าหมายของพรรคที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า10ที่นั่งค่ะ